สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ให้โอกาสเด็กในค่ายได้ตัดสินใจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นเดียวกันครับสำหรับค่ายได้หมดท่าสดชื่นของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เจนนี่ห่วงน้องๆในค่ายหลายคนจึงให้โอกาสทุกคนตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือจะออกไปตามทางของตัวเองซึ่งคนที่ออกนั้นจะไม่ติดสัญญาหรือติดใจอะไรเลยจะว่ายังไงบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยครับตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังรุนแรงทางค่ายทราบดีว่าส่งผลกระทบต่อรายได้ของน้องๆทุกคนและน้องๆหลายคนคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในครั้งนี้มีเข้าใจและเห็นใจทุกคนและไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองกำลังผูกมัดกับสัญญาทางค่ายพี่จึงอยากให้สิทธิ์ทุกคนตัดสินใจกับตัวเองอีกครั้งว่าจะไปต่อกับทางค่ายหรืออยากออกไปหาประสบการณ์ด้วยตนเองโดยที่ทางค่ายยินดีและไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นทางค่ายจึงอยากใช้เวลานี้ให้ทุกคนตัดสินใจและให้คำตอบกับทางค่ายพร้อมกันในเดือนมิถุนายนนี้เดี๋ยวพี่จะนัดวันเวลาอีกทีพี่ดีใจมากๆที่ทุกคนมาถึงจุดนี้การเป็นศิลปินมีชื่อเสียงทุกอย่างต่างต้องใช้เวลาและในเมื่อตอนนี้พี่ก็มอบสิ่งนี้ให้ทุกคนได้แล้วพี่ไม่อยากจะบีบบังคับจิตใจใครให้อยู่เพียงเพราะติดสัญญาใครจะอยู่กับค่ายก็จะทำทุกอย่างเต็มที่ใครจะไปจากบ้านหลังนี้ค่ายก็ยินดีกับทางเลือกของทุกคนที่ผ่านมาเรื่องส่วนตัวของพี่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจน้องๆแต่เรื่องงานพี่ไม่เคยหยุดพักเลยรับทุกคนเข้ามาเพราะความเมตตาไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังต้องร้องไห้กลับบ้านแต่ในเมื่อวันนี้พี่ทำเต็มที่ได้แค่นี้พี่ก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนทุกคนคิดไตร่ตรองให้ดีนะคะมิถุนายนนี้เรามาให้คำตอบกันขอบคุณทุกคนค่ะพี่รักน้องๆทุกคนเสมอท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยว่าสู้ไปด้วยกันนะมีนะพี่เจนอีกท่านบอกว่ารักนางที่สุดเลยแบบนี้จะมาให้รักได้ไงเธอสุดยอดนับถือใจจริงๆเปิดโอกาสให้เข้ามาและตอนนี้ก็ยังให้โอกาสจะรักตลอดไปนะใครอยู่ต่อก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกๆคนและผลงานและเป็นกำลังใจต่อไปนานๆ นะครับอีกท่านบอกว่าสู้ๆค่ะอีกท่านบอกว่าสู้ๆนะคะอีกท่านบอกว่าสู้ๆค่ะมุมดีๆคนอาจจะเห็นไม่ชัดหรือเห็นช้าแต่สวรรค์ก็ต้องมีคนเห็นพี่เชื่อแบบนั้นค่ะHashtag สู้ต่อไปนะคนเก่งอีกท่านบอกว่าสู้ๆนะเด็กๆไม่มีอะไรที่มันจะแย่จะผ่านเข้ามาขอแค่จับมือกันไว้กำลังใจสำคัญที่สุดถ้าเราอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจเราก็จะก้าวผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้พี่อีกหนึ่งคนเป็นกำลังใจให้พวกแกนะช่างทำผม DM มาแล้วจ้าตัวอยู่ไกลแต่ใจผูกพันพวกแกน่ารักทุกคนเลยกระแสที่ออกมาหรือจะสู้กับความจริงที่ได้เห็นได้ทำได้อยู่ร่วมกันได้สัมผัสอย่าใส่ใจกับคำคนในเมื่อเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆแกเก่งมากรัชนกได้หมดทัศสดชื่นยิ้มกันเข้าไว้นะสู้ๆอีกท่านบอกว่าแดนซ์ชายยังยืนคำเดิมว่าไม่ไปไหนครับรักและเคารพจะอยู่ข้างๆค่ายเพลงได้หมดทัศสดชื่นเสมอครับอีกท่านบอกว่าต่อให้มีคนออกหรือไม่มีคนออกหนูคนนี้ก็จะแหลงคำเดิมว่าจะอยู่ตรงนี้จะเป็น FC ที่ดีที่คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตคอยเป็นทุกอย่างให้กับค่ายได้หมดทัศสดชื่นและครอบครัวพี่เจนหนูสัญญาจะไม่ทิ้งค่ายและครอบครัวนี้ไปไหนวันแรกยังไงวันนี้ยังรักเหมือนเดิมHashtag สู้ๆนะคะทุกคนในค่ายได้หมดทัศสดชื่นและพี่เจนนี่ลินลี่แล้วก็แม่เกดสู้นะเราจะสู้ไปด้วยกันนะอย่าให้ใครทิ้งค่ายได้หมดทัศสดชื่นหรือค่าย DM ของพวกเราไปไหนนะเป็นต้นงานนี้แฟนๆก็เข้ามาส่งกำลังใจให้สาวเจนนี่สนั่นเลยละครับเพราะแม้จะเป็นคนที่ให้โอกาสน้องๆได้มาเป็นศิลปินนักร้องแล้วแต่เมื่อถึงเวลาลำบากก็ไม่คิดจะผูกมัดทุกคนด้วยสัญญาเอาเป็นว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปนั้นก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ